بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความมีดุลเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแก่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตให้เรามีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญได้นั่งในห้องแอร์ด้วยวันนี้ขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆพี่น้องพวกเรานี่ไม่ใช่นักเรียนธรรมดานะเขาเรียกนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะโรงเรียนที่จะเรียนระดับมีห้องแอร์เนี่ยโรงเรียนวัดธรรมดาไม่ได้นะสุราธรรมดาไม่มีห้องแอร์ให้เรียนนะโอ้โหเรานี่มันระดับแจ๋วอ่ะอินเตอร์นะน้องสาวผมเนี่ยสอนอยู่โรงเรียนอินเตอร์โอ้โหมีห้องแอร์ทุกห้องเลยนะไม่รู้ว่าห้องน้ำมีหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวคิดดูแล้วเราเรียนมีห้องแอร์ด้วยโอ้โหมันเจ๋งขนาดไหนเอาจริงๆเราไม่มีโอกาสเราไม่ได้นึกไม่ฝันพี่น้องนะครับว่าจะมีโอกาสได้มาเจอกันและที่สำคัญได้มีโอกาสเรียนแล้วแล้วก็เรียนในห้องแอร์แบบนี้อีกโอ้โหสมัยเปิดแรกๆนะไม่มีห้องแอร์เลยนะหัวหน้านะเรียนกันร้อนก็ไม่ค่อยอยากจะมาเพราะมันอะไรมันร้อนเวลาเย็นเอาอีกแล้วไม่อยากจะมาอีละเย็นเกินนะเวลาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องมันก็จะคือข้ออ้างเวลาชัยฏอนมันทำหน้าที่มันจะทำงานจนกระทั่งมันบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะทำหน้าที่เป้าหมายของการทำหน้าที่ของชัยฏอนก็คือจะเอาลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยลงนรกให้ได้นี่คืออะไรนี่คือคำปฏิญาณของชัยฏอนดังนั้นถ้าใครก็ตามที่ตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าชัยฏอนทำหน้าที่สำเร็จดังนั้นวันนี้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺปฏิญาณตนฉันจะต้องไม่เข้านรกของอัลลอฮฺให้ได้แล้วมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยจริง คนถ้าจะไม่เข้านรกของอัลลอฮฺเนี่ยพี่น้องมันเหนื่อยจะต้องสู้จะต้องพยายามทำทุกอย่างแต่ผมบอกกับพี่น้องเป็นกำลังใจเลยนะที่พี่น้องเหนื่อยทุกวันนี้ไม่เหนื่อยเท่ากับซูเราะห์ที่ผมกำลังจะอ่านให้พี่น้องฟังเดี๋ยวขอกินน้ำร้อนก่อนนะที่เราทุ่มเทกันทุกวันนี้ที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกว่าเวลาเรามาเรียนมันอาจจะร้อนมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะเบียดเสียดบางคนก็เดินมาใจน่ะอยากจะมาเรียนแต่กลัวผีหลอกเห็นมั้ยกลัวผีหลอกกันไม่เดินมาเนี่ยไม่กลัวนะไม่กล้ามาทำไมอาจารย์กลัวผีหลอกอ๋อหลอกลัวผีหลอกไม่กล้ามาเรียนศาสนาดูนะเหตุผลนะเดี๋ยววันนี้พี่น้องถ้าได้อ่านซูเราะห์นี้ได้ฟังซูเราะห์นี้อินชาอัลลอฮ์มันน่าจะมีกำลังใจในการที่เราจะได้สู้กันในเรื่องราวของศาสนาเพิ่มอ้าววันเอาเริ่มต้นก่อนวันนี้ซูเราะห์แรกนะครับที่เราจะอ่านกันนะครับเราจะอ่านกันอินชาอัลลอฮ์วันนี้น่าจะสองซูเราะห์นะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยนี่เล่มนี้เนี่ยมีทั้งหมดเดี๋ยวดูก่อนทั้งหมดเนี่ยนะเล่มขนาดเนี่ยมีประมาณเกือบ10เล่มแล้วคิดดูแล้วกว่าเราจะเรียนหมดอัลลอฮ์อาจารย์ฉับตายตั้งแต่เล่มที่2แล้ว นะยังไงอยู่ให้จบนะอยู่เรียนกันให้จบ10เล่มนะครับอ้าวไปดูซูเราะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายังไงเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยอ่านตามอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซาจาอ์นัศรุลลอฮิวัลฟัตฮ์ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
อินนะฮูกานะเทาวาบาทีนี้อ่านตามอ่านตามช้าๆหน้าช้าๆช้าๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ้าวบิสมิลลาฮ์إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ตัวเล็กๆอ่านให้ดังหน่อยนะอ่านให้ดังหน่อยورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاว่าจะเอ้าวะรออัยวะรออัยตันนัสยะดคูลูนฟีนิลลาฮิอัฟวาจาฟะซัมบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตะวาบาอินนะฮูกานะตะวาบาจบซูเราะห์นี้ซูเราะห์นี้เราเรียกกันแบบบ้านๆก็คือซูเราะห์อะไรอิซาจาซูเราะห์อิซาจาซูเราะห์อิซาจาเนี่ยนะครับชื่อจริงของซูเราะห์นี้ก็คืออันนัสรูชื่อจริงของมันคืออะไรอันนัสรูนะครับอันนัสรูแปลว่าชัยชนะแปลว่าอะไรแปลว่าชัยชนะนะครับเอาไปดูก่อนไปดูต้องแก้ไขก่อนในแก้ไขในซูเราะห์นี้ก่อนพี่น้องอ่านอีซาจาขึ้นผิดเลยอ่านอีซาไม่ได้นะครับตัวซานอักษรซานต้องอ่านไม่พ่นลมไม่ได้อีซาอีซาจาเอาลองสิอีซาจาตัวซาซาซาอย่างนี้นะดูอีกทีอีซาอีซาอีซาเอาลองดูใช้ได้ใช้ได้ต้องอีถ้าใครอ่านอีซาผิดมันจะกลายเป็นตัวอื่นเลยนะครับเวลาอ่านตัวซานต้องไม่อะไรไม่พ่นลมอีซาจาเอ้าอีซาจาใช้ได้เวลามันนัสรุลลอฮ์ตัวนี้มีเสียงได้อีซาจานัสตัวนี้วรรคนี้มีตัวเดียวตรงอีซาอีซาเฉยๆอ้าววะรออัยตันนาสยะดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาอัฟวาจาเอาอัฟวาจาอีกทีนึงเอาแค่อัฟวาจาเฉยๆอัฟวาจาจานะครับทำไมบอกโอ้อาจารย์ฉันอ่านอัฟวายาไม่ได้เหรออ่านได้นะครับอ่านได้แต่มันไม่อะไรมันไม่ถูกสมมติผมบอกแบบพี่น้องแบบนี้ฉันจะไปโรงเรียนเวลาลูกเราเนี่ยเอ้ยมุฮัมมัดจะไปไหนไปโรงเรียนตะเรารู้สึกว่าคำพูดหลานเราเนี่ยมันพูดถูกไหมพูดถูกไหมพูดไม่ถูกแต่เข้าใจไหมเข้าใจอ๋อมันจะไปโรงเรียนแต่ว่ามันดันพูดว่าฉันจะไปโรงเรียนเราพอใจไหมหลานเราเป็นแบบนี้จริงๆเราไม่พอใจหรอกนะครับแต่ว่าเวลานั้นปุ๊บเออแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเออโรงเรียนกับโรงเรียนเดี๋ยวกูไปโรงเรียนกับมึงด้วยเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ดังนั้นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องมันเขาเรียกว่าวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของตัจวีดและมักรอชของการออกเสียงของอัลกุรอานเนี่ยเรากำลังอ่านดำรัสของอัลลอฮ์ดังนั้นยากไหมเนี่ยโอ้โหอาจารย์ฉันอายุ40แล้วอาจารย์ฉันอิซามาตลอดเลยอาจารย์จะมาให้อีซาเนี่ยมันยากนะผมให้กำลังใจกับพี่น้องว่าตั้งใจฟังให้ดีว่าของเราเนี่ยแค่แก้อีซาให้ได้ให้แก้ตรงเนี้ยพยายามแก้เดินกลับไปบ้านอีซา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 แก้ทั้งวันนะครับแค่นี้พอเอาให้ได้นะครับเ
พราะเวลาไปเทียบกับภาษาไทยอย่างที่ผมว่ามันน่าฟังกว่าเยอะแล้วเวลาเราออกเสียงผิดออกเสียงไม่ถูกตำแหน่งความหมายก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายของอัลกุรอานก็อะไรเปลี่ยนไปด้วยเอ้าฟาซัมบิฮบิฮัมเอาแค่ตรงคำว่าบีฮัมดีกว่าบีฮัมอ้าวลองดูสิบีฮัมตัวนี้คือตัวฮาตัวฮาเล็กฮาฮามเราเคยได้ยินเสียงเป็นเทศไหมเป็นเทศอันนี้อาจารย์เหมือนหมาเลยอันนี้ไม่ใช่นะเป็นเทศนะบีฮัมอ้าวหนึ่งสองสามบีฮัมเราจะไม่อ่านบีฮัมบีฮัมนี่ฮาอะไรฮาใหญ่หาใหญ่ผิดนะครับบีฮัมบีนี่ลงไปแบบนี้บีฮัมเอา1 2 3บีฮัมโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ใช้ได้เลยกลับไปบ้านเดินไป3ตัวอีซาอัฟวาจาบีฮัมที่บ้านเป็นบ้าเลยนะอันนี้แสดงว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เราก็ค่อยๆบอกเขาไปนะเดินบีฮัมมาละเดือนหน้ามาหัจญะเป็นไงขอพังไปแล้วเดินบีฮัมเอาแค่ไหวนะครับอ้าวสามตัวของอีกอันหนึ่งวาสตัลฟิรวาสเรนเนี่ยมันจะมีเสียงอืดตัวเรนเนี่ยวาสตัลฟิรอ้าวหนึ่งสองสามวาสตัลฟิรเราจะแปลวาสตักฟิรถ้าตักเป็นตัวอื่นแล้วนะครับตักเป็นตัวอื่นอ้าวสุรานี้เอาแค่4ตัวนะครับลาอีลาอีลาตัวที่1อัฟวาจาตัวที่2บิฮัมตัวที่3แล้วก็วัสตัลฟิรลองดูตัวที่1อีอะไรผิดเลยต้องไม่มีอีอะไรอีซาอีซาเอา1 2 3อีซาอัลฮัมดุลิลลาห์เอาตัวที่2ฟีดีนิลลาฮิอัฟอัลฮัมดุลิลลาห์โหยหัจญะห์แจ๋วเลยชัดมากตัวจิมฟาซับบิฮบิบิฮัมต่อไปวัสอันนี้หัวหน้าแจ๋วในตัวเกณฑ์วัสตัลฟิรอินนะฮูกานะตาวาบะทีนี้ตัวตาเดี๋ยวค่อยไปแก้หลายๆทีตกลงอิตายาไปละเละแล้วคันนี้เอาแค่ตัวน้อยๆพอแล้วก็ค่อยๆแก้นะครับครั้งนี้เอา 2-3 ตัวพอนะครับแก้ตัวดานก่อนเพราะตัวดานเนี่ยแม้แต่นักเรียนที่โรงเรียนผมก็อ่านแบบนี้แหละอีซาอีซามันไม่ถูกนะครับอีลาเอ้าไปดูซูเราะห์อันนัสรนะครับ ซูเราะห์อันนัสรแปลว่าชัยชนะแปลว่าอะไรแปลว่าชัยชนะอันเนื่องมาจากว่าอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์และการพิชิตมักกะเนี่ยมาถึงเล่าย้อนไปในประวัติศาสตร์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดที่ไหนเกิดที่นครมักกะนบีใช้ชีวิตอยู่เป็นเด็กอยู่ที่นครมักกะจนกระทั่งโตชีวิตของนบีเนี่ยผมให้พี่น้องจำที่เป็นช่วงสำคัญในชีวิตของนบีเนี่ยนะครับจนกระทั่งนบีมีชีวิตอยู่พ่อตายแม่ตายปู่ตายไปอะไรไปค้าขายกลับมาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลจนกระทั่งอายุนบีได้53ปีตอนนบีอายุได้53ปีนบีก็เริ่มประกาศศาสนาเวลาอายุ53ปีปุ๊บอัลลอฮ์สั่งให้นบีทำงานใหญ่คือเดินทางออกจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์เรียกว่าการฮิจเราะห์หรืออพยพนะครับดังนั้นศักฮิจเราะห์ศักราชของอันอิสลามจึงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่นบีอพยพออกจากนครมักกะห์มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์เริ่มนับปีฮิจเราะห์ศักราชที่1วันนั้น
แต่ในประเทศลิเบียเนี่ยนะครับเขาเริ่มนับฮิจเราะห์ศักราชตั้งแต่วันที่นบีเสียชีวิตดังนั้นฮิจเราะห์ศักราชของเขาจึงตามหลังฮิจเราะห์ศักราชปกติเนี่ยอยู่10ปียะซากัลลอฮ์นะครับฮิจเราะห์ศักราชของอิสลามเริ่มต้นตั้งแต่วันที่นบีอพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์นะครับด้วยเหตุนี้ฮิจเราะห์ศักราชจึงไม่ตรงกับพุทธศักราชและไม่ตรงกับคริสตศักราชถ้าเขาถามว่าที่มาของฮิจเราะห์ศักราชคืออะไรฮิจเราะห์ศักราชก็คือเริ่มนับประวัติศาสตร์อิสลามปีที่1คือปีที่ท่านรอซูลอพยพจากนครมักกะฮ์มุ่งหน้าสู่มะดีนะห์ในปีนั้นนบีมีอายุเท่าไหร่53ปีมาชาอัลลอฮ์นบีมีอายุ53ปีออกเดินทางทีนี้เราจะไม่เล่าเรื่องของการออกเดินทางเอาตรงนี้เมื่อนบีออกเดินทางไปสู่นครมะดีนะห์แล้วเวลาเหตุที่นบีต้องไปเหตุที่นบีต้องไปนครมะดีนะห์มะดีนะห์ไม่ใช่บ้านนบีนะไม่มีญาตินบีไม่มีอะไรของนบีเลยแต่เมื่ออัลลอฮ์บัญชาว่ามุฮัมมัดเอ้ยให้เจ้าออกเดินทางจากนครมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เถิดนบีทำยังไงไปเลยก่อนที่นบีจะไปนบีก็บอกกับซอฮาบะฮ์ก่อนพวกท่านทั้งหลายนะออกเดินทางจากนครมักกะฮ์มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์ซอฮาบะฮ์ได้ยินนบีพูดอย่างนี้เป็นยังไงไปเลยไปเลยมุ่งหน้าไปกันเลยบางคนของบรรดาซอฮาบะฮ์ในประวัติศาสตร์เล่าเพียงเขาหันหลังกลับมารออีกหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้พืชผลการเกษตรสวนอินทผลัมของเขาจะทำการเก็บเกี่ยวแล้วในวันพรุ่งนี้แต่เมื่อนบีบอกออกเดินทางพวกเขาเอาสัมภาระที่พอจะเก็บได้ขึ้นหลังอูฐแล้วออกเดินทางไปนครมะดีนะห์เลยนี่ผมถึงบอกกับพี่น้องว่าไอ้ที่เราทุ่มเทเนี่ยเวลาไปเทียบกับวันที่ซอฮาบะห์ทุ่มเทห่างไกลกันเยอะนะเราแค่เดินทางออกจากบ้านมา5นาที10นาทีเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็มานั่งเรียนชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงกลับแล้วแต่ซอฮาบะห์ออกเดินทางเพียงแค่คำพูดของนบีเองว่าอัลลอฮ์สั่งนะให้พวกท่านต้องออกเดินทางไปนครมะดีนะห์ไปเมืองไหนก็ไม่รู้บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำรู้เพียงแต่ว่าจะมีคนนำทางพาไปที่ตรงนี้ยังไม่รู้เลยเพราะอยู่แต่นครมักกะฮ์อย่างเดียวยิ่งสำคัญนบีก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะกลับมานครมักกะฮ์อีกเมื่อไรแต่พวกเขาเอาสัมภาระเท่าที่มีขึ้นหลังไปมาดีนะห์เลยอย่างที่ผมเล่าบางคนที่รวยมากๆมีสวนอินทผลัมที่รอจะเก็บเกี่ยวในวันพรุ่งนี้แต่เขาไม่รอช้าไม่บอกนบีฉันขอเก็บอินทผลัมก่อนขายอินทผลัมเสร็จเดี๋ยวฉันตามนบีไปเปล่าเลยทิ้งสวนอินทผลัมออกไปกับนบีเลยออกเดินทางไปถึงเสร็จเรียบร้อยเวลาไปถึงนครมะดีนะห์ไปอยู่นครมะดีนะห์8ปีไปอยู่ที่นครมะดีนะห์กี่ปี8ปีไปถึงเนี่ยซอฮาบะห์ทุกคนไม่มีใครรู้ว่าตัวเองไปถึงไอ้เมืองที่ชื่อว่ามะดีนะห์แล้วเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ยังไงแต่ดูนะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คนไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปด้วยความอย่างเดียวว่าฉันจะไปตามคำสั่งของอัลลอฮฺมุ่งเอาไปให้ถึงมะดีนะห์แต่เวลาไปถึงเข้าแล้วจริงๆพี่น้องเวลาคณะของนบีเดินทางไปถึงซอฮาบะห์ของนบีเดินทางไปถึงชาวเมืองมะดีนะห์ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรู้ว่าพวกที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นคนที่มากับนบีพวกนี้พี่น้องมีบ้านหนึ่งหลังตัดครึ่งหนึ่งเลยให้กับคนที่มาจากนครมักกะฮ์ที่มาจากนครมักกะฮ์เนี่ยเขามีบ้านเนี่ยบางคนปลูกบ้านเป็นสองชั้นยกให้เลยชั้นหนึ่งจะเอาไหนชั้นบนหรือด้านล่างชั้นให้เลยหนึ่งชั้นคนที่มาจากมักกะฮ์ว่าแน่แล้วนะแต่คนที่อยู่ในนครมะดีนะห์ให้เลยอยากจะเอาอะไรสมบัติที่ฉันมีทั้งหมดมีเงินอยู่แสนหนึ่งสมมุติตัดเลยครึ่งหนึ่งยกให้กับคนที่มาจากนครมักกะฮ์เลยเพียงแค่เขาเชื่อตามที่นบีว่าอย่างเดียวเองยังไม่รู้เลยว่าคนที่มาเนี่ยดีหรือไม่ดีคนที่มาเนี่ยใจจะเป็นยังไงจะขี่ขโมยไหมจะอะไรไหมเขายอมยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้เพราะว่าคนกลุ่มนี้มากับใครมากับนบียิ่งใหญ่ไปกว่านั้นบางคนมีภรรยา2คน3คนยอมยาภรรยายกให้ถ้าอยากจะได้ภรรยาของฉันดูความเอื้อเฟื้อที่พวกเขาจัดการให้แบ่งปันให้กับคนที่เดินทางมาถึงดังนั้น
คนที่เดินทางมาจากนครมักกะเขาเรียกคนกลุ่มเนี้ยคนที่เดินทางมากับนบีมาถึงนครมะดีนะห์เขาเรียกมูฮาจิรินเรียกว่าอะไรมูฮาจิรินคือผู้อพยพจากนครมักกะมาที่นครมะดีนะห์และคนที่อยู่ที่นครมะดีนะห์เดิมมีบ้านมีเมืองอยู่ที่นครมะดีนะห์รอต้อนรับคนที่จะเดินทางมาจากนครมักกะเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอันซอรเรียกว่าอะไรอันซอรนะครับบางคนตั้งชื่อลูกแต่งงานแล้วยังไม่รู้เลยลูกเองชื่ออันซอรแปลว่าอะไรอันซอรแปลว่าผู้ให้การช่วยเหลือโอ้ยดูนะเขายอมแบ่งบ้านแบ่งไร่นาพวกเรากล้าแบ่งไหมฮะหัวหน้าแบ่งไร่นาให้ผมบ้างไหมนะถ้าทำบีให้ใช่ไหมหัวหน้านี่ก็ต่อฉลาดนะถ้าถ้าทำบีฉันให้อยู่แล้วแต่ถ้าอาจารย์เอาไปได้เนาะอ๋อเหรอมุฮาจิรินนะครับเดินทางมาถึงปุ๊บนบีบอกเลยให้จับคู่กันระหว่างมุฮาจิรินกับอันซอรเวลาจับคู่กันเสร็จเขาพากลับไปบ้านเลยแบ่งเลยทรัพย์สมบัติที่เขามีเอาไปนะครับแล้วนบีก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมาดีนะห์เป็นเวลา8ปีเป็นเวลากี่ปี8ปีจนกระทั่งกองกำลังของนบีเริ่มเข้มแข็งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีเดินทางไปไหนไปนครมักกะเดินทางกลับนครมักกะการเดินทางกลับไปนครมักกะครั้งนี้พี่น้องทำให้ชาวมักกะฮ์ที่เดินทางอพยพมาจากบ้าน8ปีดีใจมากๆที่จะได้กลับไปไหนได้กลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองสมมุติเนี่ยมีคนบอกไปหัวหน้าเอ็งออกจากบ้านเอ็งไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่หายไปไม่คิดแล้วว่าจะได้กลับบ้านมีอยู่มาวันหนึ่งก็บอกหัวหน้าเอ้ยไปกลับไปบ้านเองโอ้โหน้ำตาร่วงเลยชาวเมืองมักกะฮ์ก็เหมือนกันพี่น้องเวลานบีบอกวันนี้เราจะกลับไปนครมักกะฮ์ได้แล้วถึงวันที่เราจะได้กลับไปบ้านของเราแล้วชาวมักกะฮ์ดีใจที่จะได้กลับบ้านของตัวเองเดินทางไปถึงนครมักกะฮ์เหตุการณ์เนี่ยพี่น้องไปมาแล้วรอบนึงไปมักกะฮ์กันมาแล้วรอบนึงแต่ไปแล้วปรากฏว่าโดนให้กลับมาใหม่โดนให้กลับมานครมะดีนะห์เข้าไม่ได้รอบแรกส่วนใครอยากจะรู้ว่าเข้าไม่ได้เพราะอะไรวิธีก็คือต้องไปสถานที่จริงนะไปสถานที่จริงไม่มีตังค์นะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะเอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้าเวลาไปถึงปั๊บเวลาเข้าไปถึงพวกมักกะฮ์นี่ตั้งป้อมรอเลยเพราะพวกที่เดินทางมาอยู่นครมะดีนะห์กับนบีกำลังจะกลับเข้านครมักกะฮ์พวกที่เป็นเจ้าของเมืองมักกะฮ์อยู่ในวันนั้นตั้งกองทัพรอเลยรอรับเลยนะครับรอรับยังไงก็สู้กันตายแน่งานนี้ไม่ยอมให้นบีเข้าแต่ปรากฏว่ากองทัพของนบีเนี่ยเดินทางเข้าสู่นครมักกะฮ์เวลายิ่งเข้าใกล้ยิ่งเข้าใกล้ไอ้พวกที่ตั้งกองทัพเริ่มอะไรเริ่มปอดแล้วเว้ยกูไม่เอาด้วยหุยทัพนบีมากันใหญ่เว้ยบางคนก็ค่อยถอยจนกระทั่งกองทัพเนี่ยแตกนบีจึงประกาศวันที่เดินทางเข้าไปถึงนครมักกะฮ์นบีบอกใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในบ้านนะพวกคนเหล่านี้จะได้รับความปลอดภัยวันละนบีพูดแบบนี้ทำยังไงล่ะวิ่งเข้าบ้านกันเงียบเลยไม่เอาแล้วจ้าฉันยอมแล้วจ้าดังนั้นซูเราะห์นี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเล่าถึงเหตุการณ์ที่นบีไปพิชิตมักกะฮ์เกิดขึ้นในปีที่เท่าไรปีที่เท่าไรปีที่8หลังจากที่นบีไปอยู่มักกะฮ์ได้กี่ปี8ปีเขานับปีที่8ก็คือนับปีที่8แห่งการฮิจเราะห์นบีไปอยู่มักกะฮ์8ปีนะครับเพราะเริ่มนับฮิจเราะห์ตั้งแต่วันที่นบีออกจากนครมักกะฮ์ไปสู่มักกะฮ์มะดีนะห์นับปีที่1นบีไปอยู่กี่ปี8ปีแล้วนบีก็กลับเข้านครมักกะฮ์แล้วสามารถยึดนครมักกะฮ์ได้ทั้งเมืองเวลายึดนครมักกะฮ์เนี่ยยึดในปีที่เท่าไรปีที่8จำประวัติศาสตร์ให้ดีนะยึดนครมักกะฮ์ได้ในปีที่เท่าไรปีที่8เวลายึดนครมักกะฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานี่ตัวป่วนนบีเลยตัวแสบๆทั้งนั้นเลยที่อยู่ในนครมักกะฮ์นี่ทุกคนคิดตรงกันว่าตายแล้วเฮ้ยเอาแล้วนบีเข้ามาถึงบ้านแล้วไม่มีใครรอดแน่นบีก็เรียกรวมทุกคนเลย
นบีก็ไปที่ไบตุลลอฮ์แล้วประกาศกับบรรดาซอฮาบะว่าให้เอารูปเจ้าเวททั้งหมดที่อยู่รอบไบตุลลอฮ์เอาออกให้หมดเลยหลังจากนั้นนบีก็บอกว่าฉันยกโทษให้หมดเลยคนที่เคยทำร้ายคนที่เคยขับไล่ใครต่อใครก็ตามที่ทำให้มุสลิมต้องหลั่งเลือดวันนี้เป็นวันที่เราสามารถพิชิตมักกะฮ์ได้ฉันอภัยไทยฉันอภัยให้ปรากฏหลายคนที่กำลังเฝ้ามองอยู่ตามประตูอยู่ตามในบ้านเนี่ยรอว่าเพราะอย่างเรานี่สมมติอย่างตัวเราถ้าเราชนะเนี่ยเราจะปล่อยไว้ไหมไอ้นี่มันเล่นงานฉันนักเหลือเกินตากูแหละมึงเรียกมาดีดหูสักทีนะอัลลอฮ์ไม่ต้องใครหรอกผัวเราเนี่ยนะว่าโอ้โหมันบ่นเราเหลือเกินไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีเวลามันป่วยนะใส่เกลือไปหน่อยเว้ยแก่อะไรแก่แค้นจะทำผัวก็ไม่ได้แกอะไรนะกลัวจะเสียใจใช่ไหมเอาใส่เกลือสักนิดนึงให้น้ำมันเค็มหน่อยเรายังมีใจอยากจะแก้แค้นทุกคนที่อยู่ในนครมักกะเนี่ยคิดจะแก้คิดว่าเสร็จแน่เพราะพวกนี้ไม่ได้เพียงแค่อะไรไม่ได้เพียงแค่แกล้งนบีธรรมดาไม่ได้เอาหนังกระติกยิงไม่ใช่อะไรถึงขั้นเอานบีปางตายเลยบางคนคิดลอกสังหารเลยเดือดซ้ำเล่นนบีเล่นญาตินบีถึงกับขั้นอะไรเสียชีวิตเลยปรากฏว่านบีบอกวันนี้ฉันอภัยให้หมดเลยใจเราเนี่ยขนาดนบีไหมไม่นะหล่อใครแค่บางคนนะผมเนี่ยสมัยผมอยู่อียิปต์นะไอเราไปซื้อของที่ห้างใช่ไหมเวลาเราไปซื้อของไอเราก็เนียนไม่ดีด้วยแหละเวลาไปซื้อของปุ๊บเราซื้อของเยอะใช่ไหมแล้วเราอยากได้ถุงพลาสติกเขาเอากลับมาบ้านเนี่ยเอากลับมาที่ห้องเราก็ทำยังไงล่ะน้ำปลาขวดหนึ่งใส่ถุงหนึ่งน้ำตาลถุงหนึ่งใส่ถุงหนึ่งไม่อยากจะขโมยเขาเนี่ยแต่รุ่นพี่ผมเนี่ยอร่อยวัดเปิดถุงให้ใหญ่เลยมันก็เอาถุงพลาสติกใส่เอาไว้นะเอามาไปกับมือเลยผมก็ว่าฮิบังทำไมได้มาเยอะเฮ้ยมันมีสูตรเวลาเอกไปซื้อขอปุ๊บเนี่ยตอนยิบก็ยิบไอ้นี่ใส่เข้ามาด้วยนะแต่ว่าไอเราเป็นคนดีนายเราเป็นคนดีหน่อยเราก็เอาแต่ละถุงเนี่ยใส่ไปลูกอมเราก็ใส่ถุงหนึ่งอะไรเราก็ใส่ถุงหนึ่งไอ้คนขายมันเห็นเนี่ยมึงบอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหแค่นี้มันยังโมโหเลยไม่ใช่ถุงมันสักหน่อยนะถุงของห้างงกเหลือเกินเรานึกอยู่ในใจสุดท้ายเวลามันเสียงดังเราก็เอาออกกันได้วะเนี่ยขนาดเรื่องเล็กๆแบบนี้บางทีเรายังไม่ไรยังไม่ให้อภัยเลยแต่ปรากฏว่าประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้พี่น้องไปดูนบีโดนขนาดไหนจนกระทั่งลุงที่เป็นที่รักที่สุดของนบีถึงขั้นเสียชีวิตนะเพราะการวางแผนของพวกอะไรของพวกมุชริกมักกะฮ์นะเอาจนกระทั่งลุงของนบีเสียชีวิตเลยแต่ปรากฏเวลาถึงวันที่นบีเข้ามักกะฮ์ได้จริงๆยึดนครมักกะฮ์ได้จริงๆนบีพูดประโยคที่แม้แต่วันนี้เราจะกล้าพูดประโยคเดียวกับที่นบีพูดไหมฉันให้อภัยหมดเลยใครที่เคยทำอะไรไว้และคำเนี่ยพี่น้องที่มันเป็นคำที่ดูแล้วทำยากไม่น่าจะพูดได้ไม่น่าจะมีใครกล้าพูดแต่เพราะคำว่าฉันให้อภัยชาวเมืองมักกะฮ์ที่ปฏิเสธต่อท่านนบีเดินออกจากบ้านออกมาแล้วบอกว่าฉันเข้ารับอิสลามคำเดียวเหมือนกันเพราะคำว่าฉันให้อภัยนี่แหละวันนี้เราจะยังไม่เห็นภาพความสำเร็จพี่น้องเพราะเรายังไม่เคยเอามาใช้จริงๆในชีวิตของเราเราก็รู้อย่างเดียวว่าการให้อภัยมันดีการให้อภัยมันประเสริฐโอ้โหการให้อภัยเนี่ยมันแจ๋วจริงๆแต่มันไม่เคยเกิดความรู้สึกแบบนี้ในชีวิตของเราเลยเพราะบางทีเพื่อนยืมดินสอเราให้ยืมดินสอหน่อยไม่ให้ให้ยืมยังลบหน่อยตบกระบาลเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะเห็นเราจะเกิดความรักแต่เอาลองเปลี่ยนใหม่ไหนขอยืมดินสอหน่อยเอาไปคนที่ได้จากเราโอ้โหไอ้คนนี้มันใจดีเว้ยโอ้โหอีอ้านี่มันทำไมวันนี้มันใจดีวะความรักมันจึงเกิดขึ้นแล้วนบีก็ทำแบบนี้ฉันให้อภัยสิ่งที่นบีได้รับก็คืออะไรทำให้ชาวเมืองมักกะฮ์ในวันนั้นที่กำลังกลัวว่าจะถูกประหารจะถูกฆ่าจากนบีเข้ารับอิสลามเลยนะครับอ้าวอิดาจานัสรุลลอฮิวัลฟัตอัลฟัตก็คือการที่สามารถพิชิตประตูนครมักกะฮ์ได้ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا เจ้าจะได้เห็นวันที่มนุษย์ทั้งหลายเดินเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์กันเป็นกลุ่มๆเห็นไหมนบีประกาศคำว่าอะไร
ฉันให้อภัยเวลานบีบอกให้อภัยปุ๊บคำนี้แหละทำให้คนที่กำลังฟังอยู่ยอมแพ้นบีโดยซิโรราบไม่ต้องใช้อาวุธเลยไม่ต้องใช้อาวุธเลยใช้คำว่าให้อภัยคำเดียวพี่น้องวันนี้ทำไมพี่น้องเรายังเป็นศัตรูกันวะทำไมยังทะเลาะกันไม่เลิกก็เพราะคำนี้แหละมันยังไม่เกิดขึ้นเรายังไม่กล้าที่จะใช้คำนี้เป็นอาวุธเนี่ยเราก็ยังไปพึ่งปืนพึ่งหอกพึ่งดาบกันอยู่ถ้าเราใช้คำที่นบีเคยใช้มาแล้วในอดีตฉันให้อภัยถามว่าจะมีกี่คนบ้าที่จะเป็นศัตรูกับคนที่ให้อภัยเขาไอ้บ้านนี่มันชอบขโมยมะพร้าวเราจริงๆเลยปันวัติลักษ์เอาหายพันวัติลักษ์เอาหายเปลี่ยนใหม่พี่น้องถ้าสมมติเขาขโมยของเราเรารู้แหละไอ้ขัวนี่มันขี้ขโมยมะพร้าวเราจริงๆเลยถือมะพร้าวไปให้มาเลยผมนะไปบรรยายที่ตราดเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเขตบ้านเขาเนี่ยนะติดกับต่างชาติเวลาถึงวันดีคืนดีพี่น้องมันยกพลเนี่ยข้ามมาเลยเขาปลูกสับปะรดกันใช่ไหมแถบฝั่งทางนู้นน่ะปลูกสับปะรดพี่น้องสับปะรดเนี่ย10ไร่นี่นะมันตัดเตียนเลยแล้วไอ้เจ้าของจะออกไปสู้ยังไงสับปืนสะพายหลังกันมาแบบนี้เขาบอกยืนดูมันตัดสับปะรดผู้หลักผู้ใหญ่แถวนั้นเขาก็คิดถ้าเรายกพลที่อยู่เนี่ยนะข้ามไปถล่มพวกมันไม่มีใครได้กลับมาหรอกเพราะมันเป็นกองทัพเลยแต่พวกเราเนี่ยไปปลูกสับปะรดกัน5คน10คนจะไปสู้กับเขาไม่มีทางผมไปบรรยายนะเสียงปืนใหญ่ดังปังปังโลนั่งคือมันพุ่งใส่หัวเราทำยังไงเขาบอกอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้ปลอดภัยยังไงล่ะโลหลังคาสุรายังเป็นรูอยู่เลยเสร็จเรียบร้อยเขาทำยังไงรู้ไหมพี่น้องลองเอาไปใช้นะใครที่มีศัตรูเยอะๆเขาบอกเวลาวันที่สับปะรดก่อนจะแก่วันที่สับปะรดก่อนจะแก่เนี่ยสมมติอีก10วันเนี่ยสับปะรดจะแก่แล้วใกล้แล้วเขาก็คำนวณวันเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเขาตัดเลยตัดสับปะรดเลยตัดครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งของไร่เขาเลยสมมติมีไร่10ไร่ตัดเลย5ไร่แล้วทำยังไงเอาพี่น้องเราคิดดูเอาผมฮะเขาบอกให้คนของเขาเนี่ยนะทุกคนเลยเอาสับปะรดเนี่ยใส่ก็ใส่หลังแล้วเดินข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเลยแล้วเอาสับปะรดไปให้ถึงหัวหน้าทีมมาเลยอ้าวเฮ้ยข้าเอาสับปะรดมาให้เองพี่น้องคิดดูสับปะรด5ไร่สูงขนาดไหนอ่ะเป็นกองภูเขาเลยหัวหน้ามันก็เลยบอกโอ้โหพี่แจ๋วจริงๆปีนี้ผมจะไม่เอาลูกน้องผมข้ามไปแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเห็นใจอ่ะดูสิมันเอาสับปะรดมาให้เราขนาดนี้แต่ตอนที่เขาข้ามมาลูกน้องมันมาทุกคนมันเอาไปซ่อนเอาไปแอบมันก็ได้ไปไม่เยอะหัวหน้ามันได้ไปไม่เยอะแต่นี่มันได้ไปเป็นภูเขาเลยหัวหน้ามันได้ไปคนเดียวมันก็ไปจัดสรรแบ่งกันเขาบอกตั้งแต่วันนั้นหัวหน้ามันประกาศเลยลูกน้องมันทุกคนห้ามใครข้ามมาเอาสับปะรดของพวกนี้เลย20-30ปีแล้วพี่น้องเขาบอกไม่เคยมีใครข้ามมาเอาเลยอยู่กันแบบสบายเลยเพราะนี่ไงเขาทำแบบนี้เลยแต่ถ้าตั้งตนเป็นศัตรูกันล่ะสู้กันล่ะกำลังของเราพอที่จะงัดกับเขาไหมต่อให้สามารถนะให้เรามีกำลังจริงๆพี่น้องจำบทเรียนนี้เอาไว้ศาสนาสอนแบบนี้นะครับว่าต่อให้เรามีความสามารถมีกำลังที่จะสามารถเอาชนะคนคนนี้ได้แต่ถ้ามันจะต้องอยู่บนการถกเถียงกันแล้วศาสนาสอนให้เรายอมซะศาสนาสอนให้เรายอมปล่อยไปเถอะเราเนี่ยชนะเห็นเนี่ยถ้าสู้กันนี่เราชนะแน่ๆถ้าเถียงกันนี่อีนี่นี่สู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันถูกนี่ฉันมีข้อมูลเยอะกว่านี่แต่ปรากฏว่าศาสนาบอกถ้าเราเนี่ยประเมินแล้วเราชนะเห็นแต่ไอ้คนนั้นยังไงมันก็ไม่ยอมปล่อยมันไปเลยเอามันอยากจะได้อะไรให้มันไปเลยเพราะสิ่งที่มันได้จะได้แค่ดุนยานี้เท่านั้นแต่สิ่งที่เราเสียเราจะเสียแค่ดุนยานี้เท่านั้นเข้าใจไหมสิ่งที่มันได้มันจะได้แค่ไหนมันจะได้แค่ดุนยาแต่สิ่งที่เราเสียเราจะเสียแค่ดุนยานี้เท่านั้นสลับกันฮะถูกต้องแล้วเราวันนี้เราเสียดุนยาพี่น้องเสียกี่ปีมากสุดไม่มีใครเสียเกิน100ปีแต่ถ้าจะไปได้อีกทีในอาคิเราะห์จะไม่มีใครกำหนดระยะเวลาได้แล้วเพราะอัลกุรอานบอกคอลีดีนาฟีฮาอับบาดาไปอยู่แบบถาวรเลยดังนั้นเลือกเอาจะเก็บวันนี้หรือจะไปเก็บวันหน้าจะเก็บวันนี้
ยอมที่จะไม่ยอมลดลาวาสอกับใครเป็นตายกูก็จะเอาให้ได้พี่น้องก็จะได้และสังเกตนะคนที่ไม่ยอมอัลลอฮ์จะให้คนคนนี้แหละได้โดยส่วนใหญ่นะเพราะอะไรเพราะเป็นค่าตอบแทนที่เขาได้ไปก่อนบนดุนยานี้เพราะอาคิเราะห์เขาจะไม่ได้อะไรแล้วมุสลิมหลายคนชอบเสียใจอาจารย์ดูสิฉันละหมาดก็ละหมาดบวชก็บวชดูดิขายของสู้อินอีอูอีอ้อยไม่ได้เลยอีอ้อยมันขายโอ้โหคนต่อแถวกันเลยคิดดูพี่น้องตกลงดุนยาเราก็จะเอาอาชีพเราก็จะเอาสุดเรานี่มันจะเยอะไปละมึงแบ่งให้อีอ้อยมันไม่มั่งอัลลอฮ์หรือว่าอาชีพเราจะไปเต้นกับอีอ้อยด้วยนะดังนั้นปล่อยมากทำใจให้สบายมองอย่างที่นบีเคยมองนะครับเอ้าแล้วเราจะเห็นว่าวะรออัยตะนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาพี่ต้องดูนะกุรอานของอัลลอฮ์คือดำรัสที่ว่าด้วยเรื่องอดีตปัจจุบันและเดินหน้าไปถึงอนาคตอายะองค์การนี้ก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดเจ้าจะเห็นว่ามีคนเนี่ยเข้าอิสลามกันเป็นกลุ่มและอุลามะเขาก็อธิบายว่าคำว่าเข้าเป็นกลุ่มเนี่ยมันหมายถึงว่าจนกระทั่งถึงวันกิยามะจะมีคนเข้ารับอิสลามเนี่ยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยอดสถิติการเข้าอิสลามวันหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะการเข้ารับอิสลามกันทั่วโลกเนี่ยหลายคนบอกหัวจานมันก็มีคนออกเหมือนกันได้ข่าวว่ามีคนออกจากอิสลามไหมมีสิผู้หญิงซาอุดีใช่ไหมที่ออกจากชาวจองอิสลามหนีมาจากซาอุดีไปอยู่แคนาดาหูดีใจมากเลยดิฉันได้กินเบคอนครั้งแรกหูยภาคภูมิใจหนีมาจากมักกะเพื่อที่จะมาอะไรมากินเบคอนที่แคนาดาเอาให้เต็มที่อินี่เอ้ยนะเพราะอย่างที่ผมบอกเราเต็มที่แล้วบนดุนยาเราจะได้เต็มที่กับเวลาที่ถูกกำหนดแต่เวลาไปอาเคโรทำไมหมูกินไม่ได้เราทำไมเหล้ากินไม่ได้เราจริงๆแต่กินได้หรือกินไม่ได้ฮะได้ถ้าเดินออกไปนี่เดินออกไปเข้าร้านมาเลยเฮ้ยจานมาก็ชนแก้วใครจะคนละกงใครจะว่าเราคนละกักใช่ไหมไม่ใช่คนละกงคนละกักใครจะกล้าว่าแล้วตบไม่มีใครกล้าว่าเราหรอกแต่ที่เราไม่กล้ากินเพราะอะไรเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์ต่างหากใช่ไหมหมูนี่โอ้โหเดินผ่านนี่นะมันหยดติ้งติ้งติ้งซื้อสักไม้หนึ่งใครจะว่าเราใช่ไหมแต่คนที่สามารถเดินผ่านได้ทั้งที่มีโอกาสจะกินนั่นแหละคือสุดยอดแล้วจริงๆเพราะอะไรล่ะเขาเก็บสิ่งที่เขาอยากจะได้บนดุนยากับช่วงระยะเวลาที่มีเพื่อไปเอาในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นี่แหละคือคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต้องอดทนพี่น้องต้องอดทนจนกระทั่งถึงวันที่จะเอาอะไรล่ะหมูปิ้งเลยอัลลอฮ์จะขอหมูปิ้งหน่อยหมูปิ้งมาอัลลอฮ์จะขอคานิเก้นหน่อยคานิเก้นมาเขาเรียกอะไรคานิเก้นใช่ไหมไฮนิเก้นเฮ้ยไม่ไอตอนนั้นไม่ทันอ่านไม่ทันแต่รถมันวิ่งไวเนี่ยอ่านป้ายไม่ทันفَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วมีคนเข้าอิสลามมีคนเริ่มรับอิสลามเมื่อเข้าอิสลามแล้วเมื่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วสิ่งที่เราจะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ก็คือفَسَبِّحْ ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจึงตัสบีห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สิ่งที่พี่น้องจะต้องกล่าวนะครับก็คือคำว่าซุบฮานัลลอฮ์เป็นมุสลิมแล้วพี่น้องเข้าอิสลามแล้วอยู่ในศาสนาแล้วไม่ใช่อยู่ไปวันๆไม่ใช่อยู่ไปวันๆทุกวันที่เราอยู่พี่น้องนบีก็สอนให้ปากของเราเนี่ยต้องกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์ยากหรือไม่ยากเอาจริงๆเลยนะลองตอบคำถามนี้จากใจพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์ที่ง่ายๆคำเนี้ยวันนี้กล่าวกี่ครั้งอย่าตอบเสียงดังนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตอบเยอะผมสะเทือนใจโอ้โหทำไมเยอะกับเราอีกนะเอาตอบในใจลองนับดูตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาปั๊บ7โมงมีไหมไม่มี8ล่ะก็ไม่มีนะ9อี
ไม่สาจะมีเที่ยงละเที่ยงโหเที่ยงชัดเลยไม่ได้กล่าวบ่ายล่ะบ่ายบ่ายบ่ายสาวกำลังกินข้าวอยู่ไม่มีนะเอ้าสี่บ่ายสี่ล่ะบ่ายห้าล่ะหกโมงหกโมงเมื่อกี้หกโมงกับเมื่อกี้ไม่มีนะทุ่มหนึ่งอ๋อทุ่มหนึ่งนี่เดินมาที่นี่แล้วก็สองทุ่มล่ะก็ยังไม่มีนะเอาล่อทั้งวันไม่ได้เลยสักเที่ยวหนึ่งนะเนี่ยมันย้อนกลับไปสู่คำตอบของเราเราเอาชีวิตของเราเข้ามาอยู่ในอิสลามแล้วไม่ใช่อยู่ไปเฉยๆพี่น้องอยู่ในอิสลามแล้วต้องทำตามที่ศาสนาสอนสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องทำง่ายง่ายแล้วก็มีผลประโยชน์เยอะคือคำว่าสุบฮานัลลอฮ์ใครอยากเป็นคนดีพี่น้องกล่าวคำคำนี้ใครอยากเป็นคนดีของอัลลอฮ์ลองทำให้ได้นะครับนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อยู่เฉยๆเรานะครับทำตามที่ศาสนาว่าท่านจะเป็นคนดีลองดูอาจารย์เนี่ยฉันยังไม่เห็นเป็นคนดีเลยเวลาไปย้อนนะผมกล้าประกันเลยนะครับเอาคนที่บอกว่าไม่เป็นคนดีมานั่งนะแล้วถามในชีวิตของเขาเนี่ยหนึ่งวันทำเรื่องของอัลลอฮ์กี่อย่างทำเรื่องที่ผูกพันกับอัลลอฮ์กี่อย่างไม่มีหรอกไม่มีเด็ดขาดเลยเพราะคนถ้าไม่เอาใจผูกพันเนี่ยนบีบอกแบบนี้ใครก็ตามเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์จะเข้าหาคนคนนั้นหนึ่งศอก1คืบกับ1ศอกพี่ต้องดูกันแล้วกันนี่นี่คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้กับเราเราเนี่ยพยายามที่จะเข้าหาอัลเลาะห์คืบเดียวอัลเลาะห์เข้าหาเราน่ะศอกนึงนะแต่ทุกวันนี้ผมถึงถามกับพี่น้องว่าแค่คําว่าซุบฮานัลลอฮ์ที่เราจะเข้าหาอัลเลาะห์นบีพูดว่าคนเนี้ยต้องเข้าหาอัลเลาะห์ก่อนไม่ใช่ให้อัลลอฮ์เข้ามาหาเราเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงใครทั้งนั้นจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาก่อนถ้าวันๆพี่น้องยืนอยู่กลางซอยด่าคนจากไม่มีทางเป็นคนดีเพราะเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเราอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงให้แต่ถ้าวันนี้พี่น้องด่าไป8พวกนี้เหลือ7อินชาอัลลอฮ์พวกนี้จะเหลือ6เพราะเรารู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วความเมตตาความละอายมันจะเกิดขึ้นในหัวใจแล้วก็ไม่ได้ด่าเลยล่ะอโลสวรรค์นะสิ ไม่ได้ด่าเลยขโมยอย่างเดียวนะ อาจารย์เอ้ยฉันไม่เคยด่าใครเลยแล้วก็หัดญาณนี่สักทานจะไปสวรรค์ป่ารออาจารย์ฉันขโมยอย่างเดียวจ้ะฉันไปเงียบๆฉันไม่เน้นเสียงนะอัลฮัมดุลิลละห์ค่อยๆไปผมบอกกับพี่น้องผมมาสอนที่นี่นะวันที่ผมตายแล้ววันที่ผมตายจากดุนยาไปเนี่ยนะอยากจะเห็นเนี่ยพวกเราเนี่ยได้เดินหน้าผมเข้าสวรรค์แต่อย่าเดินไปไกลแล้วกันนะให้เป็นแบบนี้พี่น้องเพราะเราอุตส่าห์มาเรียนแล้วอุตส่าห์มาศึกษาแล้วต้องเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ผมถึงบอกตั้งแต่แรกๆกับพี่น้องว่าซูเราะห์อันนัสรเนี่ยอัลเลาะห์บอกความพยายามความเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งพวกเขาเดินทางออกจากนครมักกะห์ไปมะดีนะห์อยู่โดยไม่รู้ว่าจะกลับมาดีนะมักกะห์เมื่อไรแล้วอัลลอฮ์ก็ให้กลับมานครมักกะห์อีกเขาทุ่มเทกับศาสนาของอัลลอฮ์พวกเรายังไม่เคยต้องทิ้งบ้านเพื่ออัลลอฮ์เลยนะยังไม่เคยต้องทิ้งบ้านเพื่ออัลลอฮ์แค่มาเรียนเนี่ยมากัน3ครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยถามว่าฮัจญะห์ทำไมไม่ไปเรียนล่ะอ๋อไม่มีใครเฝ้าบ้านนะจ๊ะอัลลอฮ์กลัวใครจะยกบ้านจ้ะตู้เย็นกลัวว่าเดี๋ยวโจรมันจะขึ้นจ้ะอาจารย์ไหนฮัจญะห์เปิดตู้เย็นสิเอียงนี่ฮัลโหลขากับเบี้ยวแล้วโจรขึ้นไปโหลเนี่ยนะจะให้กูยกแต่กลัวไม่กล้าจริงๆมันไม่ใช่กลัวว่าใครจะขึ้นบ้านแต่อีหม่านเราต่างหากยังไม่พอที่จะฟังเรื่องศาสนายังไม่พร้อมที่จะเสียสละเพื่องานของอัลลอฮ์ดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะเปรียบเรากับซอฮาบะซอฮาบะเขาทิ้งบ้านโดยไม่รู้ว่าจะกลับไปเมื่อไรทิ้งสวนเรื่อยนาการเกษตรโดยไม่รู้ว่าจะกลับไปเมื่อไรแต่พวกเราเวลาผมบรรยายสักชั่วโมง20นาทีอาจารย์เลยแล้วจะเลิกแล้วชั่วโมง20นาทีแต่ซอฮาบะเขาทิ้งบ้านไป8ปีนะ8ปีถ้าให้พวกเรานั่งฟังบรรยายกัน8ปีเอามั้ยถ้าอาจารย์บรรยายไหวฉันก็อยู่ครับไม่ต้องกลัวเราถ้าเรานั่งฟังบรรยายกัน8ปีฮัจญะห์ไว้ได้แกก็เลี้ยงฉัน8ปีเลยนะอินนะฮูกานะตะวาบะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่า
ชีวิตของเราเข้าสู่อิสลามทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องทำก่อนตายก็คือการเตาบะตัวกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสาระสำคัญของซูเราะห์นี้พี่น้องกับเนื้อกับตัวให้ได้อายะห์สุดท้ายอัลลอฮ์ว่าโดยเรื่องของการเตาบะตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูสุดท้ายก่อนจะออกจากดุนยานี้พี่น้องคำที่เราจะต้องกล่าวให้ติดปากอีกคำหนึ่งก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัลฮัมดุลิลลาห์พูดให้ได้พี่น้องเพราะเราไม่รู้บางคนบอกอาจารย์เดี๋ยวฉันจะตายเดี๋ยวมีคนมาสอนกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไอ้ถ้ามาสอนตามสเต็ปผมไม่ว่าหรอกมันแจ๋วแต่ถ้าสมมติกำลังขายอยู่ตีรถตีป้าป้ารถสิบล้อปังตายไหนละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ไงนี่แหละมันน่ากลัวตรงนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่าอายันเราถูกขีดไว้แบบไหนดังนั้นเอาให้ติดปากท่องอยู่ให้ติดใจอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮวะอะตูบุอิลัยเนี่ยถ้อยคำรำลึกแบบนี้พี่น้องพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆนบีจึงเตือนเราไว้ในหะดีษซอฮีหะห์บทนึงว่าคำพูดที่ง่ายๆเบาลิ้นหนักตาช่างเป็นที่รักของอัลลอฮ์คือซุบฮานัลลอฮ์หรือซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีม2ประโยคนี้นะครับเดินไปเนี่ยพี่น้องอยู่เฉยๆซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมอัลลอฮ์รักพูดง่ายเบาลิ้นหนักตาช่างอัลลอฮ์รักพี่น้องคิดดูวันกิยามะห์เราอยากจะขนอะไรไปใส่ที่ไหนที่ตาช่างแต่ใส่เข้าไปแล้วไม่มีน้ำหนักกับสิ่งที่นบีสอนเอาคำนี้นะไปใส่บนตาช่างนะแล้วมันจะมีน้ำหนักในตาช่างถามว่าอะไรที่เราควรจะทำกว่ากันนะตอนนี้ต้องพูดนะพูดอยู่พูดเบาๆไม่ต้องเดินซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวเขาจะคว้างเอานะเดินกลับไปเป็นแถวเลยโอ้โหเดินขบวนซุบฮานัลลอฮ์กันพวกคว้างหัวแตกผมไม่ช่วยแล้วนะอ้าวนะครับดังนั้นสุรอันนัสหรืออีราจานะครับเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับอ้าวไปสุรที่สองสุรที่สองคือสุรอัลกาฟิรูนสุรอะไรอัลกาฟิรูนหรือที่เรารู้จักกันสุรกุนอะไรกุนยานะอ้าวเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งเที่ยวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลยาอายุฮัลกาฟิรูนลาอะอ์บุดุมาตะอ์บุดูนวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุดولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ها سورة นี้ชื่อสุราอะไรอัลกาฟิรุนโหไม่ธรรมดาเลยนะสมัยก่อนนะก็ถามสุรานี้สุราอะไรอ๋อกุญยาจันนี่อันกาฟิรูนธรรมดาไม่ธรรมดาเลยอ้าวอันนี้อ่านตามกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนอ้าวเริ่มกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอะอ์บูดูมาตะอ์บูดูนولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم أنتم قبل ولا أنتم قبل أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم أنا عابد ما أعبد ولا
ตุมอาบิดูนมาอาบุดLakum dinukum waliyadin Alhamdulillah Allah นี่จะไปนรกกันยังไงนะนี่ๆเฉพาะอ่านกุญยาอย่างเดียวเนี่ยพี่น้อง1ตัว10ความดีแล้วคิดดูนี่กี่ตัวนี่โอ้โหซุบฮ์พวกนี้นี่นอนยาวได้เลยโอ้อาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ฉันไม่ได้ขึ้นซุบฮ์ทำไมล่ะก็ฉันอ่านกุรอานกับอาจารย์ได้ไปหลายพันความดีไม่ได้นะไม่มีผลเลยนะนะเพราะไอ้อ่านกุรอานเนี่ยมันถูกคิดบัญชีหลังละหมาดปรากฏไม่ละหมาดเพราะอะไรล่ะโอ้อาจารย์ฉันเมื่อคืนน่ะฉันบริจาคกับอาจารย์แล้วนอนยาวยัน2โมงได้มั้ยทำความดีไม่ใช่ให้เลือกทำนะไม่ได้มีว่าเลือกทำแบบนี้แล้วไปทิ้งอีแบบนึงไม่ใช่หน้าที่เราต้องเก็บให้หมดนะครับโดยเฉพาะถ้าอะไรที่เป็นฟัรดูแล้วทิ้งไม่ได้เอาไปดูซูเราะห์อัลกาฟิรูนนะครับแปลว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาเรื่องราวของซูเราะห์นี้มันเป็นอย่างนี้พี่น้องเวลานบีประกาศศาสนาเนี่ยนบีเนี่ยได้รับการคุ้มครองอันเนื่องมาจากนบีเป็นคนจากตระกูลกุเรชใครท่องสายตระกูลนบีได้มั้งโอ้ยรีบเหลือเกินใครท่องได้ฮะมีไหมเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครท่องได้ได้นี่จะกันเดี๋ยวจะไปถวงที่บ้านเดี๋ยวจะไปตามเอาใครท่องได้สายตระกูลนบีฮะอ้าวผมท่องให้ฟังสายตระกูลของนบีนะไปยันปูโต๊ะกีโต๊ะหยังนบีเลยมุฮัมมัดอะไรจ้ะเดี๋ยวผมต้องให้ฟังมุฮัมมัดเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นบุตรของอับดุลมุตตอลิบอับดุลมุตตอลิบเป็นบุตรของฮาชิมฮาชิมเป็นบุตรของอับดุลมานาฟอับดุลมานาฟเป็นบุตรของกุซัยกุซัยเป็นบุตรของกิลาบกิลาบเป็นบุตรของมุรรอห้าวันจำโอ้ย10วันเลยนะนี่วันละคนเนี่ยมุฮัมมัดเป็นบุตรนอนผู้นี้มาขึ้นใหม่โอ้โดใช้10วันหัวหน้าเอ้ยมาเอาสัก2วันก็เอาเลยสิเอาผมต้องให้ฟังใหม่อีกรอบนึงฟังให้ดีนะเหมือนเดิมเปล่าที่ถามก่อนนะเพราะจะได้เช็คถ้าไม่มีใครท่องได้จะได้มู่ได้เอาใหม่มุฮัมมัดเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นบุตรของอับดุลมุตตอลิบอับดุลมุตตอลิบเป็นบุตรของฮาชิมฮาชิมเป็นบุตรของอับดุลมานาฟอับดุลมานาฟเป็นบุตรของกุซอยกุซอยเป็นบุตรของกิลาบกิลาบเป็นบุตรของมุรรอห์มันเยอะเท่าไหร่อัลเลาะห์แต่แป๊บเดียวลองเอาญาติเราสิเมาะเราอ่ะฉันเป็นลูกของเมาะผมให้นักเรียนผมท่องมาท่องแบบนี้นะฉันเป็นลูกของเมาะเมาะเป็นลูกของโต๊ะโต๊ะเป็นลูกของโต๊ะโต๊ะมันท่องได้เยอะมากเลยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เอาชื่ออ๋อถ้าชื่อไม่ได้ครูนะเด็กมันฉลาดดีนะโต๊ะของโต๊ะเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะของโต๊ะเป็นลูกของโต๊ะโต๊ะโต๊ะสรุปแล้วมันท่อได้โอ้โหนี่มันยิ่งกว่าสายนบีนะสรุปแล้วไม่มีอะไรมีแต่โต๊ะโต๊ะอย่างเดียวเลยอันนั้นไม่ได้ลองกลับไปดูลองกลับไปไล่ดูตระกูลเรานะครับเผื่อว่าอินชาอัลเลาะห์เราอาจจะเป็นญาติกันนะเผื่อจะเป็นญาติกันแล้วหลายคนบอกอาจารย์ฉันมีหำญาติกับอาจารย์นะเพราะเวลาเราสืบตระกูลเนี่ยใช่ไหมเวลาหัวเลยเนี่ยสุดท้ายไอ้คนใหญ่เนี่ยคือคนเดียวกันเวลาเขามีลูกมันก็แตกแขนงแตกแขนงแตกแขนงออกไปแบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะอะไรอาจจะรวมเป็นญาติกันในปู่คนที่48ก็ได้แต่บางทีมันไล่ยากนะแต่ลองดูสมมติเริ่มจากเราก็ได้เขียนเลยฉันชื่ออะไร
แล้วก็ลูกฉันมีกี่คนแล้วบอกว่าเวลาเมาะตายไปแล้วก่อนพวกเองจะตายเนี่ยมาเขียนไว้ด้วยนะใครเป็นลูกใครให้เป็นผังตระกูลเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะได้ประมาณเนี่ย3คน4คนน้อยที่จะไปได้ได้เยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องถามเนี่ยใครเป็นลูกใครแต่นี่โต๊ะตายแล้วแค่ถึงโต๊ะยังแย่เลยนะแต่พวกเราเรียกยศอย่างเดียวแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรนะบางทีทะเลาะกันแทบตายสุดท้ายเวลาผู้ใหญ่มาเจอกันอ้าวนี่มันลูกนี่อ้าไม่ใช่เหรอปากแตกกันไปแล้วลูกนี้อ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยนับญาติกันพ่อแม่ใช่ไปดูกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธเอ๋ยเหตุการณ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ให้นบีบอกแบบเนี้ยเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพวกกุเรชมักกะห์เนี่ยไปขอร้องนบีเนื่องจากว่านบีเนี่ยเป็นคนตระกูลใหญ่เพราะตระกูลนบีเนี่ยในมหานครมักกะห์เนี่ยสืบเชื้อสายตระกูลขึ้นไปจริงๆแล้วไปจบที่นบีอิสมาอีลวันที่พระนางฮาญะห์นบีอิบรอฮิมพาพระนางฮาญะห์กับนบีอิสมาอีลเอามาไว้ที่มักกะฮ์เนี่ยไม่มีใครเลยมีสองแม่ลูกนี่แหละอยู่ที่บัยตุลลอฮ์เวลาเอามาอยู่เสร็จเรียบร้อยสองคนนี้ก็เริ่มอะไรเริ่มต้องหาน้ำหาแหล่งน้ำเวลาเจอแหล่งน้ำแล้วอะไรแล้วอาหรับเนี่ยเขาจะมีพวกที่เดินทางผ่านทะเลทรายผ่านไปผ่านมาแล้วมาเห็นอ้าวมีคนอยู่ที่นี่เขาก็เริ่มอะไรเริ่มมาปักหลักเริ่มมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยนั่นแหละทีนี้เวลามาอยู่เพิ่มประชากรเพิ่มจนกระทั่งเกิดเป็นเผ่าหนึ่งเรียกว่าเผ่ากุเรชเผ่าเนี่ยเป็นหน้าที่ดูแลเลยเป็นคนที่ดูแลเดี๋ยวสุรต่อไปเนี่ยอันฟีนเนี่ยเขาจะเล่าถึงตระกูลนี้ลูกบ้างลูกแต่แม่ตกกระจายเลยนึกว่าเฮ้ยอัลโหลกูก็เป็นหลานนบีนี่วะโอ้โหไอ้ผมใจแว้วเลยนึกว่ามาเจอหลานนบีที่นี่แม่ว่าแกจะพูดเรื่องลูกหินดำอัลโหลลูกหินโค้งลูกโค้งอิสมาอีลแม่ไอ้เรากำลังไล่สายนบีอยู่โอ้โหเสร็จเรียบร้อยเวลานบีมาถึงปุ๊บปู่ของนบีเมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังใช่ไหมมุฮัมมัดเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นบุตรของอับดุลมุตตอลิบในสุรอัลฟีนเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับคนคนนี้อับดุลมุตตอลิบเนี่ยเพราะเขาเป็นคนดูแลมหานครมักกะฮ์ในช่วงนั้นเป็นหัวหน้าเผ่ากุเรชทีนี้หลังจากเนื่องจากเป็นหลานของคนตระกูลใหญ่คนในนครมักกะฮ์เนี่ยไม่มีใครชอบนบีเพราะนบีเล่นบอกว่าอะไรรูปปั้นที่อยู่รอบมักกะฮ์เนี่ยใช้ไม่ได้เลยมีอัลลอฮ์องเดียวพวกนี้จะเล่นงานนบีแต่เนื่องจากตระกูลใหญ่ใครจะกล้ายุ่งอะและยิ่งลุงของนบีอบูตอลิบรักนบีมากอบูตอลิบนี่สืบตำแหน่งจากพ่อมาเป็นผู้ดูแลต่อปรากฏประกาศเลยใครห้ามแตะหลานฉันห้ามแตะหลานฉันเลยปรากฏว่าคนเข้ารับอิสลามถ้าเราดูในประวัติศาสตร์หลายคนเช่นอัมมาดยาซิสุมัยยะมีล้านพวกนี้เวลาเข้ารับอิสลามปุ๊บโดนทำร้ายหมดเลยเพราะว่าพวกนี้พื้นฐานเป็นอะไรเป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นทาสเวลาประกาศเข้ารับอิสลามเจ้านายจึงอะไรจัดการลงโทษแต่ปรากฏนบีเป็นคนประกาศศาสนาเองแต่ไม่มีใครกล้าแตะเพราะอะไรเป็นคนตระกูลใหญ่เป็นหลานของอบูตอลิบไม่มีใครกล้ายุ่งอบูตอลิบบอกห้ามคนทั้งนครมักกะฮ์แกพูดคนเดียวไม่มีใครกล้ายุ่งเลยและยิ่งญาติพี่น้องระดับลุงของนบีหลายคนที่เป็นคนสำคัญเช่นท่านฮัมซะนี่นะครับแค่เดินน่ะเด็กยังเงียบเลยร้องอยู่เนี่ยยังเงียบเลยความที่แกดุแต่ในบรรดาลุงของนบีก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดอะไรทั้งหมดจะทำแบบนี้กับนบีบางคนก็โอ้โหอร่อยเลยสุรตบัตที่ผ่านมาใช่ไหมอบูละฮับก็เป็นลุงนบีเหมือนกันแต่ปรากฏว่าก็เล่นงานนบียับเลยแต่ว่าคนธรรมดาไม่มีใครกล้าแตะนบีเพราะอะไรเพราะนบีเป็นคนจากตระกูลใหญ่ดังนั้นพวกกุเรชมักกะฮ์เนี่ยในเมื่อเล่นคนลูกน้องเล่นคนซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามปรากฏพวกนั้นก็ไม่ยอมก็เลยต้องจัดการหัวหน้าใหญ่ต้องการจะจัดการนบีแต่จะ
ลงมือกับนบีหนักไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการประนีประนอมเรียกลุงนบีไปหาเลยเรียกอบูตอลิบไปหาไปบอกกับอบูตอลิบว่าไปบอกหลานท่านหน่อยไปบอกหลานท่านหน่อยนี่เห็นไหมคนมาจากตระกูลใหญ่มันมีผลเหมือนกันนะมันมีผลนะถ้าสมมุติเราเนี่ยคนไม่โนเนมเนี่ยบางทีเดินเข้าไปงานเดินไปเข้าไปสุราเนี่ยมีคนทักไหมไม่มียิ่งงานสุราเนี่ยนะโอ้โหไมโครโฟนเนี่ยมันมีเอ่ยชื่อเราเดินเข้าไปเนี่ยเราเดินจะชนมันอยู่เลยมันไม่เอ่ยชื่อเราแต่ถ้าคนตระกูลใหญ่ๆมาแค่เห็นทะเบียนรถอ้าวฮัจญีมาแล้วโอ้โหมันตะโกนลั่นเลยเพราะคนอะไรคนตระกูลใหญ่คนมีสตังค์นี่สังคมไม่ใช่มันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะมันตั้งแต่สมัยนู้นแล้วปรากฏว่าสุดท้ายพวกนี้จึงเลยไปหาอบูตอลิบบอกอบูตอลิบเอ้ยไปบอกกับหลานท่านหน่อยนะให้เลิกประกาศศาสนาจะเอาอะไรจะเอาอะไรพวกนี้ให้ข้อเสนอกับนบีโดยผ่านอบูตอลิบว่าถ้าจะเอาอำนาจฉันจะให้เป็นผู้นำนครมักกะฮ์เลยพูดคำเดียวชาวเมืองนครมักกะฮ์ทั้งหมดจะทำตามที่มุฮัมมัดว่าหรือจะเอาสตรีเราจะคัดผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองให้มาเป็นภรรยาของมุฮัมมัดหรือจะเอาทรัพย์สินเราจะระดมทรัพย์สินของชาวเมืองมักกะฮ์เพื่อมายกให้กับมุฮัมมัดขออย่างเดียวให้เลิกพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นเราเอายังไงเอาข้อหนึ่งโอ้โหนี่เขาให้ตั้ง3ข้อเขายกให้เอาเลย3ข้อเนี่ยเอาไปเลยทั้ง3ข้อแลกกับเลิกประกาศศาสนาผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่ซูเราะห์มาตะกี้ขณะเราเนี่ยกลัวตู้เย็นจะหายยังไม่กล้ามาฟังศาสนาเลยกลัวอะไรตู้เย็นจะหายไปฟังศาสนาป่าวเฮ้ยบ้านฮัจญะห์ซุบัยดะห์เขามีบรรยายอ๋อกูไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวตู้เย็นหายแต่นบีได้ข้อเสนอด้วยอะไรจะเอาไม่สตรีจะเอาไม่ตำแหน่งจะเอาไม่สมบัติจะหาแล้วจะทำให้มุฮัมมัดเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่มีใครสามารถจะสู้ได้เพราะคนมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องเขามีอาชีพอะไรค้าขายกับปศุสัตว์ค้าขายเนี่ยเดินทางกันเนี่ย 3-4 เดือนเลยนะแล้วกลับมาทีเนี่ยมาเงินทองเนี่ยเป็นหอบเลยความที่พวกเขามั่งคั่งจะเอาอะไรขออย่างเดียวให้เลิกพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูตอลิบได้สารก็กลับมาหาหลานมาบอกมุฮัมมัดเอ้ยเนี่ยลุงเนี่ยไปคุยกับหัวหน้าเมืองมาหัวหน้าเผ่าต่างๆมาเขาบอกว่าให้หลานเนี่ยเลิกประกาศศาสนาจะเอาอะไรล่ะจะเอาผู้หญิงจะคัดผู้หญิงที่สวยที่สุดให้จะเอาสตังจะหาสตังเอารวมกันแต่ทุกเผ่าเอามาให้แล้วก็ถ้าจะเอาตำแหน่งเราจะยกให้มุฮัมมัดเป็นหัวหน้าเผ่าของทุกๆเผ่าเลยหลานทำได้ไหมถ้าคำถามนี้เกิดขึ้นกับเราจะตอบยังไงลองนึกๆสิสมมุติวันหนึ่งมีหัวหน้าเอ้ยเฮ้ยใครว่าแม่เนี่ยนะฉันเนี่ยจะให้หัวหน้าสัก10ล้านขอให้หัวหน้าเนี่ยไม่ต้องมาเรียนที่บ้านทัญญาสุไบดะห์ได้ไหมอ๋อโลอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะไอ้นั่นเริ่มเสียกำลังใจ2ล้านฉันก็ไม่มาแล้วจ้าไม่ต้อง10ล้านอ่ะเนี่ยเวลาเราเป็นแบบนี้ผมไม่รู้นะว่าใครใจถึงขนาดไหนแต่เหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วผมถามมีผู้ปกครองอยู่คนนึงถามว่านี่จะเอาลูกไปที่ไหนเนี่ยเขาบอกโอ้ฉันจะให้ลูกฉันไปเรียนชีอะห์เคยได้ยินมั้ยชีอะห์เขาบอกฉันจะให้ลูกฉันไปเรียนชีอะห์ผมถามทำไมล่ะรู้มั้ยเนี่ยชีอะห์ไม่ถูกต้องเขาบอกรู้แล้วเอาทั้งที่รู้แล้วทำไมถึงให้ลูกไปเรียนชีอะห์ล่ะเขาบอกอ๋อชีอะห์มันให้สตังค์มันให้เงินเดือนทุกเดือนเลยฉันจึงจะให้ไปเรียนที่นั่นเลยเพราะได้เงินเดือนนี่ของจริงในยุคเราเลยเขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาไม่สนหรอกเขาจะให้ลูกเขาไปเรียนดูนบีเคยถูกตั้งข้อเสนอแบบนี้มาแล้วและไม่ใช่แค่เงินเดือนอย่างเดียวนะ3อย่างที่นบีได้รับข้อเสนอแต่คำตอบที่นบีตอบกับลุงไปวันนั้นนบีตอบว่ายังไงลุงจ๋าถ้าพวกเขาจะรวมกันไปสอยดวงอาทิตย์มาวางไว้ในมือขวาของฉันแล้วไปสอยดวงจันทร์เอามาวางไว้ในมือซ้ายของฉันก็จะไม่เลิกที่จะสอนเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบเลยบทสนทนาลุงเข้าใจเลยว่า
ขนาดถึงขั้นสอยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาให้ยังไม่เลิกแล้วไอ้แค่เงินไอ้แค่ทองไอ้แค่ตำแหน่งไอ้ของนี่หาได้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันสอยลงมาได้ไหมล่ะมันสอยไม่ได้ไอ้ของที่เอามาให้ไม่ได้ถ้าเอามาได้ยังไม่เลิกเลยและดังนั้นลุงนบีก็เลยประกาศว่าฉันจะปกป้องหลานของฉันตราบเท่าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครแตะนบีเลยจนกระทั่งหลังจากที่อบูตอลิบเสียชีวิตไปแล้วคราวนี้แหละเหตุการณ์มันก็เริ่มระอุตั้งแต่หลังจากอบูตอลิบเสียชีวิตนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เอาไว้ครั้งต่อไปต่อนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์เลยแล้วนะตู้เย็นฉันนะกลัวตู้เย็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปโอ้อ้าวๆๆมา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 ลองดูลองดูเอาเอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่นี่นะปิดประชุมให้กับกล้องเขาก่อนนะครับก็ขอดูอาจากลอสุบฮานะวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มั่นคงในศาสนาอดทนนะพี่น้องการมาเรียนในแต่ละครั้งต้องใช้ความพยายามนะครับต้องใช้ความเสียสละต้องทุ่มเทนะครับดังนั้นอดทนจนกระทั่งถึงวันที่เราจากดุนยาให้เราเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเราได้เห็นว่าเราคือคนหนึ่งที่ยังสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู